สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในรายการเกษตรศาสตร์ไทยเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ ITV ครับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้ก็จะมีสาระต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับเริ่มต้นในเรื่องของปัญหาที่เกษตรกรปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่อย่างมากในหลายๆพื้นที่นั่นก็คือปัญหาหอยเชอรี่ที่ระบาดและสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับเกษตรกรในระยะนี้หอยเชอรี่หน้าตาจะเป็นอย่างไรแตกต่างจากหอยโข่งมากน้อยแค่ไหนต้องไปติดตามชมในช่วงสาระเกษตรศาสตร์ครับและเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับมะนาวมีราคาถูกมากจริงๆรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในช่วงของเปิดแฟ้มงานวิจัยจะขอนำเสนอเรื่องของเครื่องกลั่นมะนาวไปติดตามชมกันนะครับว่าเครื่องนี้จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างและช่วงสุดท้ายครับรู้เพื่อรวยวันนี้เสนอวิธีการทำหอยจ้อและทั้งหมดนั้นก็คือสาระที่น่าสนใจของรายการในวันนี้เชิญติดตามชมได้เลยครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักหอยเชอรี่นี่แหละศัตรูข้าวและพืชน้ำตัวสำคัญหอยเชอรี่มีลักษณะคล้ายหอยโข่งซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือไข่หอยเชอรี่จะมีสีชมพูแต่ไข่หอยโข่งจะมีสีขาวเปลือกของหอยเชอรี่จะบางส่วนเปลือกของหอยโข่งจะหนาโดยทั่วไปหอยเชอรี่มักอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงและแม่น้ำลำธารหอยเชอรี่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันเช่นเป่าพื้นน้ำจืดและหอยโข่งอเมริกาใต้มีผู้นำเข้าหอยเชอรี่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2525เพื่อเลี้ยงเป็นหอยสวยงามและส่งออกเป็นอาหารแต่เมื่อหาตลาดไม่ได้ประกอบกับหอยเชอรี่สามารถสืบพันธุ์และเจริญเติบโตเร็วจึงมีปริมาณมากและแพร่กระจายไปตามที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการระบาดเข้าไปในนาข้าวของเกษตรกรป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่โดยทั่วไปมักใช้ตาข่ายไนลอนตาทีครองน้ำที่สูบเข้านาเพื่อป้องกันลูกหอยที่ติดมากับน้ำถ้าพบต้องรีบทำลายโดยการทุบทิ้งหรือเผาไฟวิธีกำจัดหอยเชอรี่อีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติก็คือการปล่อยเป็ดลงกินหอยเชอรี่เชอรี่นั้นควรทำเมื่อจำเป็นจริงๆคือเมื่อมีการระบาดของหอยเชอรี่เท่านั้นและสิ่งสำคัญก็คือไม่ควรใช้สารเอนโดซัลแฟนในการกำจัด